สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการคุยเรื่อยเปื่อยกันอีกครั้งในวันฝนพรำนะครับผมบรรยากาศก็กำลังดีเชียวครับจากว่าฝนได้ตกมาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าเลยนะครับถึงตอนที่ผมอัดคลิปนี้ด้วยก็ช่วงนี้ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะครับว่าเป็นช่วงว่างนะช่วงวิกฤตไม่ค่อยจะมีอะไรทำกันนะครับผมเองก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำการทำงานมาเป็นเดือนๆละจะดูทีวีก็เบื่อครับไม่รู้จะดูอะไรมีแต่ข่าวเครียดเล่นโซเชียลหนักไปหน่อยก็ปวดหัว มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทรมานนะครับจะออกจากบ้านไปไหนก็ลำบากเนาะยิ่งตอนนี้ฝนตกด้วยยิ่งขี้เกียจเลอะเทอะไปหมดเลยมีแต่ขี้เปิดขี้โคลนก็ไม่รู้จะทำไงครับก็ไปค้นหรือค้นเข้าของในบ้านดูก็เผอิญว่าไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเข้าครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยครับผมก็พลิกๆอ่านไปเรื่อยๆแหละจนมาเจอคอลัมน์หนึ่งครับก็เลยอยากจะมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็ฟังกันเพลินๆนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็รับฟังไปก่อนนะครับผมก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรทำนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรผมจะเริ่มอ่านตั้งแต่หัวข้อหลักเลยนะครับก็อ่านเหมือนที่เขาเขียนเนี่ยแหละครับก็เริ่มกันเลยนะครับย้อนอดีต 1,000 ปีในดินแดนแห่งสุวรรณภูมิตอนอาณาจักรละโวพุทธศตวรรษที่11ถึง18อาณาจักรละโวก่อตั้งโดยพระยากาบวันดิตนะครับบุตรของพระยากากพัดต้องขอประทานอภัยนะครับที่ถ้าอ่านออกเสียงผิดเพราะว่าชื่อคนโบราณเนาะค่อนข้างจะอ่านยากนิดหนึ่งบุตรของพระยากากพัดนะครับโดยอ้างอิงตามพงศาวดารเหนือนะครับพระยาการวันดิตเนี่ยได้ตั้งจุลศักราชเป็นศักราชประจำอาณาจักรของพระองค์ด้วยจึงสันนิษฐานได้ว่าอาณาจักรละโวน่าจะสถาปนาขึ้นในปีพ.ศ.1181เมืองละโวได้รับคติทางศาสนาพราหมณ์ครับจากราชอาณาจักรของกัมพูชาและศาสนาแบบมหายานครับเป็นของศาสนาพุทธที่มาจากทางทิศใต้ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่16คติความเชื่อทั้งสองนั้นจึงเข้ากันได้และส่งเสริมการปกครองบ้านเมืองที่รวมกันเป็นราชอาณาจักรยิ่งใหญ่ดังนั้นเมืองละโวจึงเป็นเมืองที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ไปถึงบ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งลุ่มแม่น้ำมูลคือเมืองพิมายในจังหวัดนครราชสีมาเมืองพนมรุ้งในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ไปจนถึงเมืองพระนครหลวงในประเทศกัมพูชาซึ่งทั้งเมืองพิมายและเมืองพนมรุ้งต่างก็มีศิลาจารึกที่แสดงอำนาจความเป็นอิสระของการเป็นเมืองหลวงปกครองดินแดนในละแวกใกล้เคียงกันในระดับหนึ่งด้วยนะครับส่วนเมืองละโวนั้นในช่วงเวลานี้ก็มีเอกสารประเภทว่าตำนานที่แสดงถึงการแตกแยกที่ทำให้เมืองหาริบุญชัยหรือจังหวัดลำพูนในยุคปัจจุบันซึ่งแยกออกไปปกครองตนเองโดยอิสระเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งในการต่อมาครับเมืองละโวมีบทบาทก่อให้เกิดเมืองหลวงขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยอีกเมืองหนึ่งคือเมืองสุโขทัยนั่นเองครับที่ขึ้นไปจัดตั้งไว้ที่ตอนบนของที่ราบฝั่งแม่น้ำยมเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่18แต่หลังจากนั้นไม่นานสุโขทัยก็แยกตัวออกเป็นอิสระอีกแว่นแคว้นหนึ่งเช่นเดียวกับเมืองหาริบุญชัยเรื่องราวในศิลาจารึกสู่สุโขทัยหลักที่สองนะครับขออภัยครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่สองวัดศรีชุมเรื่องพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวรบกับขอมจอมสบัดขวยลำพงโอ้ภาษาโบราณนี่อ่านโคตรยากเลยครับ
อาจจะเป็นเรื่องราวที่ตอนที่สุโขทัยแยกตัวออกจากเมืองละโวก็ได้ส่วนเมืองละโวนั้นก็ได้มีการขยับขยายราชธานีลงไปทางใต้ตั้งบ้านสร้างเมืองในบริเวณแม่น้ำสามสายมาบรรจบกันก็คือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาครับไหลมาบรรจบกันและมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเมืองสุพรรณภูมิต่อมาได้จัดตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นเมืองหลวงในที่สุดนั่นเองนะครับผมเมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่าอยู่ในขอบเขตใกล้ทะเลอ่าวไทยคือเมืองศรีมโหสถแห่งลุ่มน้ำบางปะกงหรือแม่น้ำปราจีนบุรีปัจจุบันเมืองนี้อยู่ในเขตอำเภอศรีมโหสถหรือโคกปีบจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเมืองที่มีศาสนสถานเป็นจำนวนมากครับโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองนี้อาจสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่10แต่โบราณสถานที่เป็นของเมืองนี้อย่างแน่นอนและเป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทนั้นก็คือรอยพระพุทธบาทคู่ที่วัดสะมรกตซึ่งอยู่นอกเมืองทางใต้สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่14เมืองศรีมโหสถเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองดินแดนใกล้เคียงสืบต่อกันมาจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18จึงได้กลายเป็นเมืองในราชอาณาจักรขอมหรือกัมพูชาซึ่งมีศูนย์กลางที่เมืองพระนครหลวงและมีหลักฐานแสดงการนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานศิลปะแบบลพบุรีหรือละโวนั้นเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่16ถึง19มีอาณาเขตครอบคลุมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนในประเทศกัมพูชารูปแบบสัมพันธ์กับสกุลช่างศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชาศิลปะดังกล่าวเรียกชื่อต่างกันตามทัศนะของนักวิชาการแต่ละคนเช่นศิลปะลพบุรีศิลปะเขมรศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทยเป็นต้นนะครับกล่าวก็คือประเทศปลายรัชสมัยรัชกาลที่5นักวิชาการชาวฝรั่งเศสแห่งสำนักฝรั่งเศสปลายยูขออภัยครับฝรั่งเศสปลายบูรพาทิตย์ได้เรียกชื่อสกุลช่างศิลปะแบบนี้ว่าศิลปะเขมรด้วยมีรูปแบบที่คล้ายกับโบราณสถานในประเทศกัมพูชาต่อมาสมเด็จเจ้าบรมเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกำหนดชื่อเรียกใหม่ว่าศิลปะลพบุรีเพื่อแยกให้เห็นถึงความแตกต่างจากกลุ่มสกุลช่างศิลปะเขมรเมื่อครั้งเขมรหรือขอมมีอำนาจปกครองอยู่ในสุวรรณภูมิมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลพบุรีและบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบแผนของศิลปะแบบลพบุรีนั้นได้รับอิทธิพลมาจากเขมรเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องในศาสนาฮินดูนะครับผสมผสานกับพระพุทธศาสนานิกายมหายานลักษณะงานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ใช้วัสดุทั้งพวกหินทรายอิฐและศิลาแรงในการก่อสร้างในรูปของปรางและปราสาทเช่นพระปรางสามยอดจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นส่วนงานด้านประติมากรรมนิยมสร้างภาพสลักพระพุทธรูปซึ่งลักษณะเดิมของงานประติมากรรมแบบลพบุรีคือไม่ว่าจะเป็นรูปคนหรือรูปเคารพต่างๆก็มักจะมีหน้าผากกว้างปากแบะหนาคางเหลี่ยมแล้วก็มีรูปร่างล่ำเตี้ยนะครับก็คงพอจะนึกภาพกันออกนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับดังนั้นแหล่งที่มาของโบราณวัตถุหินศิลปะสมัยลพบุรีจึงมีที่มาจากกลุ่มโบราณสถานที่ใช้อิฐและหินชนิดต่างๆเป็นวัสดุในการก่อสร้างซึ่งเป็นหลักฐานทางมรดกศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในตอนกลางของประเทศที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในราวพ.ศ. 1100 ถึง 1800
และมีสายสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรเขมรโบราณในประเทศกัมพูชาอันมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติชาติพันธุ์วิทยาและความงามในเชิงศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะกลุ่มบริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นบริเวณที่มีการผสมผสานทางอารยธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งดังจะเห็นได้จากศิลปะอู่ทองในช่วงพุทธศตวรรษที่18เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่20ศิลปะอู่ทองจึงเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะธราวดีและศิลปะลพบุรีมาผสมผสานกันนั่นเองนะครับสิ่งที่มีหลักฐานอ้างอิงถึงอาณาจักรละโวก็คือตำนานชินการลาลีปกรณ์กล่าวถึงฤาษีวาสุเทพได้สร้างเมืองหริบุญชัยหรือลำพูนในพ.ศ.1204ต่อมาได้ส่งทูตล่องไปตามแม่น้ำปิงไปเมืองลงปุระทูลขอเชื้อสายกษัตริย์ลงปุระมาปกครองหริบุญชัยกษัตริย์ลงปุระได้พระราชทานพระนางจามเทวีพระราชธิดาให้ไปครองเมืองหริบุญชัยซึ่งชื่อเมืองลงปุระในตำนานชินการลีปกรณ์เป็นที่ยอมรับก็คือเมืองลพบุรีในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมและยังได้ค้นพบศิลปะจารึกภาษาขอมที่เมืองลพบุรีที่สำคัญก็คือจารึกหลักที่19พบที่ศาลสูงคือศาลพระกาฬนั่นเองนะครับระบุศักราช944ตรงกับพ.ศ.1565มีข้อความกล่าวถึงพระเจ้าสุริยวรมันที่1ซึ่งครองราชราวพ.ศ.1555 ถึง 1593มีประกาศให้บรรดานักบวชอุทิศกุศลแห่งการบำเพ็ญตบะของตนถวายแด่พระองค์และออกราชกำหนดเพื่อป้องกันมิให้นักบวชเหล่านั้นถูกรบกวนภายในอาวาสของตนนอกจากนั้นแล้วยังพบจารึกหลักที่21ที่ศาลเจ้าลพบุรีศาสตราจารย์จอร์จเดเซเดกล่าวว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่16เป็นจารึกภาษาขอมเพื่อให้ทราบถึงสิ่งของต่างๆที่อุทิศถวายแด่เทวรูปพระนารายณ์ในโอกาสที่มีการทำพิธีฉลองเทวรูปจารึกหลักนี้ออกชื่อเมืองว่าโลคือเมืองละโวเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าที่เมืองละโวมีผู้นับถือไวยสนิพนิกายของศาสนาฮินดูด้วยหลักฐานทางด้านโบราณวัตถุที่มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่15-18มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีกับหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์กล่าวก็คือปรางแขกที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบขอมได้รับการกำหนดว่าอายุราวๆพุทธศตวรรษที่15-16ต่อจากนั้นได้ค้นพบเสียรพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศิลปะแบบขอมแบบต่างๆที่เมืองลพบุรีมีอายุไล่เลี่ยกันมากคือแบบปาปวนอายุราวพ.ศ. 1553 ถึง 1623 แบบนครวัดอายุราวพ.ศ. 1643 ถึง 1715 และแบบบายนอายุราวพ.ศ. 1720 ถึง 1773พระปางสามยอดศาสนสถานที่สำคัญก็มีแบบและผังเป็นสถาปัตยกรรมแบบขอมบายนด้วยครับผมก็เรียบเรียงโดยคณิตม่วงนินก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมก็คอลัมน์นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็มาฟังกันแบบพอคลายเครียดนะครับก็ต้องขอขอบคุณหนังสือสวรรค์บนพื้นพิภพด้วยนะครับก็เป็นหนังสือเก่าเมื่อพ.ศ. 2560นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับผมแล้วค่อยกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในคราวต่อไปว่าผมจะนำอะไรมาเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม